สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาทำเงาด้านหลังกันสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบสั้นแล้วก็ผมค่อนข้างบางด้วยอันนี้จะเป็นเราขึ้นทรงไว้แล้วเบอร์3แต่ถ้าเบอร์3อย่างเดียวมันก็ดูแห้งๆนะอันนี้เราจะทำเงาช่วงท้ายทอยอันดับแรกเราจิกขอบก่อนเป็นกรอบทรงก่อนจิกเป็นขอบทรงประมาณนี้ถ้าอยากให้เงาจัดๆหน่อยเราก็จะใช้ตัวโกนหนวดไฟฟ้าโกนช่วงนี้อีกก็คือตัวนี้ตัวใหม่ของมอเตอร์เบนเลยเรามาดูความแรงก็จะนวลให้อยู่ในสุดเลยแก๊กสุดท้ายเลยขึ้นเป็นฐานก่อนเราจะเห็นได้ว่าจะมีกรอบ2กรอบแล้วขอบตรงนี้กับขอบตรงนี้แล้วแต่ความเหมาะสมเลยว่าเราจะเอาขึ้นสูงขนาดไหนทีนี้เราจะสังเกตได้ว่ามี3กรอบแล้ว1 2 3เราก็มาลบกรอบด้วยดันปันกลับเชื่อมกรอบแรกก่อนกรอบล่างสุดเลยด้วยปิดฟันไว้ปิดฟันก็คือดันฟันกลับนะอันนี้เขาเรียกว่าเปิดอันนี้ปิดอันนี้เราก็เริ่มนวลแล้วแล้วก็ดันฟันขึ้นลงตามความเหมาะสมเชื่อมเชื่อมจากเบอร์3ที่เราขึ้นทรงไว นี่เรามาดูวิธีการกันขอบกันพอเราแต่งรอยกันปุ๊บเนี่ยจะทำให้ทรงมันจะชัดขึ้นมันจะเห็นรูปทรงได้ชัดขึ้น